การวิเคราะห์เรื่องนี้จากพลเอกพันลบปิ่นมณีนะครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับยินดีครับท่านมองอย่างไรฮะความผิดพลาดความล้มเหลวจะเรียกอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเรามีทหารตำรวจพลเรือนต้องล้มตายบาดเจ็บทุกวันในพื้นที่ภาคใต้ถ้าจะถามว่าความผิดพลาดหรือว่าปัญหาหรือความล้มเหลวของการแก้ปัญหาภาคใต้มันอยู่ตรงไหนครับสำหรับปัญหานี้คือเวลานี้รัฐบาลกำลังแก้อยู่ในประชุมเมื่อวานนี้ก็ผมพูดมานานแล้วครับว่าภาคใต้เนี่ยไม่มีเอกภาพในการทำงานที่ผมพูดไม่มีเอกภาพเพราะอะไรเพราะว่าอย่างสบต.เนี่ยใช่ไหมขึ้นสำนักนายกกรมน.ภาค4ขึ้นกับทางทบ.ครับกับทหารนะครับแล้วสปกขึ้นทางตำรวจไม่มีเอกภาพครับแต่เมื่อท่านนายกเนี่ยถ้าตั้งศูนย์อันนี้ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้มีเอกภาพขึ้นผมเคยพูดเสมอว่าวันนี้ปัญหาภาคใต้นี่เป็นปัญหาที่โจรแบ่งแยกดินแดนเป็นสงครามกองโจรที่เต็มรูปแบบพูดง่ายๆเหมือนสมรภูมินะฮะซึ่งทางทหารเราถือว่าถ้าหนึ่งสมรภูมิเนี่ยต้องมีหนึ่งคอมแมนเดอร์ใช่ไหมครับวันนี้ที่มันมีปัญหาคือสามคอมแมนเดอร์มันก็เลยต่างคนต่างทำงานถามท่านนิดหนึ่งตอนนี้ในส่วนของทางกองทัพหรือว่าทางทหารเองเนี่ยมองสถานการณ์ภาคใต้ว่าเป็นสงครามไหมครับหรือแค่ก่อความไม่สงบธรรมดาหรือมองเป็นสงครามหรือมองอย่างไรแต่ผมเนี่ยนะฮะผมอยู่ภาคใต้มานานนะครับผมมองว่าวันนี้คือสงครามเป็นสงครามกองโจรที่เต็มรูปแบบตามแผนบันได7ขั้นของกองโจรวันนี้เข้ามาอยู่ขั้นที่7คือทำการปฏิวัติเพื่อแยกออกเป็นรัฐปัตตานีนะครับครับทีนี้ในเมื่อทางผู้ก่อความไม่สงบมีการประกาศเป็นสงครามกองโจรและอยู่ในขั้นที่7แล้วเนี่ยการจะสู้รบหรือว่าการจะต่อสู้กับสงครามกองโจรมันก็ต้องสู้แบบสงครามกองโจรด้วยกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะทั้งนั้นแสดงว่ายุทธวิธีของฝ่ายรัฐจะต้องปรับอย่างไรคืออย่างนี้ครับการสงครามกองโจรเนี่ยครับเราจะชนะได้เนี่ยเราจะต้องดึงประชาชนเนี่ยเราเป็นพวกนะครับทีนี้กองโจรเนี่ยมี3ระดับ1แกนนำ2กองกำลังติดอาวุธ3แนวร่วมแนวร่วมเนี่ยเราถือว่าสำคัญที่สุดแนวร่วมก็คืออาจจะเป็นประชาชนทั่วไปใช่ไหมครับใช่ครับประชาชนทั่วไปเพราะนั้นยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยอันแรกคือเราต้องครองหมู่บ้านให้ได้ต้องแยกประชาชนออกจากกระบวนการก่อการร้ายให้ได้เหมือนแยกปลาจากน้ำครับซึ่งตามยุทธศาสตร์ในการทำสงครามกองโจรนะฮะเขามี3ขั้นตอนอันแรกคือเซิร์ชนะฮะเซิร์ชก็หมายถึงว่าเราต้องแยกให้ออกว่าใครเป็นแกนนำอันไหนเป็นกองกำลังติดอาวุธอันไหนเป็นแนวร่วมเขาเรียกว่าเซิร์ชข้อที่สองเดสตอยเดสตอยนี่หมายถึงการพูดตรงๆทำลายคนที่เราทำลายคือว่าเราต้องแกนนำกับกองกำลังติดอาวุธครับถ้าเราไม่ทำลายสองอันนี้เราจะดึงประชาชนมาเป็นพวกได้ไงทั้งนั้นในสามจังหวัดหรืออาจจะ4อำเภอของสงขลาเนี่ยคนที่เป็นแกนนำจริงๆเป็นแกนนำติดอาวุธครับมีประมาณสักเท่าไหร่คือระดับนำเนี่ยครับมีจังหวัดละประมาณ50คน50คนครับกองกำลังติดอาวุธนี่จังหวัดหนึ่งประมาณ100กับ300คนแนวร่วม 3,000 แนวร่วมไม่ต้องพูดถึงถ้าหากว่าใช้ยุทธวิธีของท่านก็คือว่าแกนนำกับกองกำลังติดอาวุธอันนี้เราต้องกำจัดเลยแหละต้องกำจัดครับถ้างั้นก็ต้องตายกันเป็นอีกเป็นร้อยเป็นพันใช่ไหมท่านคืออย่างนี้ครับก็ยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยครับพวกนี้ก็ถือปืนคุมประชาชนอยู่ผมบอกแล้วว่าเราชนะสงครามกองโจรได้เนี่ยเราต้องดึงประชาชนเป็นพวกครับผมในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้ากองโจรมาเก่าผมลบอยู่เส้นทางโฮจิมินห์อยู่ในเวียดนามเหนือหลายปีแล้วตอนหลังปี2024สถานการณ์รุนแรงแบบเนี้ยผมก็ถูกส่งไปอยู่ในภาคใต้ครับ4ปีเนี่ยคุณจอมเชื่อไหมครับตายบาดเจ็บไม่ถึง200สงบจากปี20มาถึง47ครับ27ปีครับกระทั่งมาถอนทหารออก1ตุลา46เอาตำรวจเข้าแทน4มกรา47ก็เกิดป้นปืนขึ้นครับนะ
ทางนายกทักษิณท่านก็ตั้งกองอำนวยการสันติสุขชายแดนภาคใต้ขึ้นมีพลเอกชวลิตเป็นผอ.ผมเป็นรองแต่ผมเนี่ยลงไปอยู่ในพื้นที่พอดีเกิดปัญหากรีเซะก็เลยวันนั้นผมเลยโดนย้ายออกมาซึ่งวันนี้ผมบูดพูดจริงๆผมเสียดายมากแต่สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเยอะจาก47ที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยยุทธวิธีของท่านก็อาจจะใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่จะมีวิธีการอย่างไรถ้าหากว่าจะใช้วิธีการแบบกองโจรหรือทำสงครามกองโจรสู้กับทางผู้ก่อการร้ายเนี่ยอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดการสูญเสียเยอะขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกทั้งนั้นเราจะทำยังไงฮะคือการสูญเสียเนี่ยมันต้องยอมสูญเสียเราต้องยอมสูญเสียเราต้องยอมเจ็บปวดครับเราจะทำยังไงได้ฮะเพื่อที่จะดึงแนวร่วมประชาชนมาเป็นฝั่งเราให้ได้ครับใช่ครับเพราะวันนี้จากปี47เนี่ยนะมาถึงวันนี้เหตุก่อการ 10,000 กว่าครั้งตายบาดเจ็บเกือบ 14,000 รัดเสียเงินไปเนี่ยประมาณ 120,000 ล้านครับกับผมอยู่4ปีเนี่ยนะฮะตายบาดเจ็บไม่ถึง200คนครับคุณจอมต้องเลือกเอาอันไหนท่านนะแต่ว่าวิธีการในการที่จะใช้ว่าถ้าจะบอกว่าวิธีการของท่านก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันก็ว่าอย่างนั้นก็คงจะไม่ผิดนะไม่ใช่แหละไม่ใช่ครับถ้าพูดว่าตาต่อตาฟันต่อฟันผมไม่เคยพูด อันนี้หมายถึงว่าการล้างแค้นนักเลงเขาพูดกันครับแต่ผมพูดในหมายถึงยุทธวิธีทางทหารที่เขาใช้กันในการปราบปรามกองโจรครับเขาใช้3ขั้นตอนขั้นตอนที่3คือ reconstruction คือการบูรณาการเหมือนคุณจอมจะปลูกบ้านเนี่ยถ้าคุณจอมไม่ถมที่ปรับพื้นคุณจอมปลูกบ้านได้ไหมครับอันนี้เป็นขั้นที่3แล้วขั้นตอนเป็นแบบนี้อันนี้เป็นหลักศาสตร์ทางทหารหลักทางทหารที่เป็นยุทธวิธีในการทำสงครามสงครามกองโจรสงครามกองโจรที่ว่ากันเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับแขกรับเชิญในรายการ Hot Topic วันนี้พูดคุยกับพลเอกพันลบปิ่นมณีนะครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาภาคใต้นะครับหลังจากที่ทางรัฐบาลนั้นมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาแล้วนะครับการแก้ปัญหาภาคใต้นั้นจะมีความหวังมากน้อยแค่ไหนเรื่องของแนวคิดในการที่จะเรียกว่าทำสงครามกองโจรกับผู้ก่อการร้ายในภาคใต้ถ้าหากว่ารัฐบาลใช้ความรุนแรงเกินไปนะครับมีการไปดำเนินการที่รุนแรงเกินไปความรุนแรงนี้ก็จะนำไปสู่การที่หลายคนวิเคราะห์ก็สุดท้ายก็เข้าทางโจรอยู่ดีก็คือกลุ่มผู้ก่อการร้ายต้องการให้เหตุการณ์ภาคใต้มีความรุนแรงรัฐบาลประเทศไทยใช้ความรุนแรงกับคนในพื้นที่แล้วจะหยิบยกเอาประเด็นนี้เข้าไปสู่ในเวทีสากลนี่คือสิ่งที่รัฐบาลไทยกลัวถ้าทำตามแนวคิดท่านว่ามันจะเข้าล็อกนี้ทันทีผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับครับเพราะว่าที่ผมบอกแล้วว่าเราไม่ใช่ว่าเกิดตาต่อตาฟันต่อฟันล้างแค้นทั่วไปสงครามแบบนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยคือเราต้องการเราจะเอาประชาชนจะทำสงครามเราต้องดึงประชาชนมาเป็นพวกครับเพราะนั้นคนที่เราจะทำลายคือแกนนำกำลังติดอาวุธซึ่งคิดแล้วมีไม่สองสามร้อยคนเองนะฮะครับแล้วทุกวันเนี่ยตายบาดเจ็บเกือบ15,000แล้วครับทำไมฮะตำรวจทหารประชาชนใช่วันเนี้ยครับตั้งแต่47มานี่ตายบาดเจ็บเกือบ 15,000 คนแล้วครับต้องเลือกเอาแล้วคุณจอมต้องเลือกแล้วคุณจะเอาแบบไหนหมายถึงว่ารัฐบาลเองก็ต้องชั่งน้ำหนักดูนะว่าเราจะสูญเสียอะไรมากกว่ากันก็อย่างผมเรียนให้ทราบผมอยู่20ถึง24นะฮะตายบาดเจ็บประมาณ100นึงสงบไป27ปีท่านคิดว่าเราควรจะระวังหรือว่าต้องแคร์ไหมครับกับประเด็นที่บอกว่าทำอะไรแรงไปเด็ดขาดเกินไปประเด็นนี้จะถูกนำขึ้นไปสู่เวทีโลก OIC หรือว่าสมาคมของโลกมุสลิมอะไรทั้งหลายเรื่องอันนี้ถ้าตามหลักยุทธวิธีทางทหารที่ผมบอก3ขั้นตอนเนี่ยไม่ถือเป็นรุนแรงหรอกครับเพราะว่าวันนี้มันรุนแรงอยู่แล้วใช่ไหมตายบาดเจ็บทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบผมว่าเนี่ยอย่างผมอยู่4ปีเนี่ยตายบาดเจ็บไม่ถึง100สงบไป27ปีทีนี้การจะคัดการจะรู้ว่าแกนนำติดอาวุธที่อยู่ในพื้นที่ 3-4 จังหวัดเนี่ยเชื่อว่าเราฝ่ายข่าวหรือฝ่ายหน่วยข่าวของรัฐบาลเราเนี่ยมีข้อมูลไหมครับว่าคือใครชัดเจนหรือเปล่าว่าเป็นแกนนำติดอาวุธอะไรต่างๆเหล่านี้เรามีข้อมูลอยู่พร้อมหรือฮะในการที่จะไปดำเนินการกับอันนี้เรามีข้อมูลฮะข้อมูลอยู่พร้อมอยู่เพราะว่าหมู่บ้านเนี่ย 16,792 หมู่บ้านเนี่ยนะฮะมันมีหมู่บ้านสีแดงประมาณ500หมู่บ้านเอง
ผมบอกยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยเราต้องคุมหมู่บ้านพวกนี้ได้แต่ไม่ใช่ว่ามีทั้งสามจังหวัดไม่ใช่ฮะมีแค่นั้นเองแต่ตอนนี้เนี่ยท่านคิดว่าเราคุมได้แล้วยังเพราะดูเหมือนว่ายังคุมไม่ได้อยู่นะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยตอนนี้ที่คุมไม่ได้ก็ถ้าพูดถึงสถิตินะฮะในหนึ่งปีครับผมก็ดูนิดหนึ่งนะฮะรัฐบาลที่แล้วกับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยตั้งแต่1ตุลา53ถึง30กันยา54ในรอบ1ปีเนี่ยก่อการร้ายนี่907ครั้งรัฐบาลที่แล้วฮะปีนึงฮะปีนึงครับเสียชีวิต561บาดเจ็บ939แต่รัฐบาลนี้ก่อการร้าย755ครั้งน้อยลงนะตายเสียชีวิต425บาดเจ็บ740เห็นว่าสถิติลดลงครับลดลงแต่ว่าคุณภาพของความสูญเสียจะมากขึ้นใช่ไหมฮะนะฮะเห็นมีการบอกว่าน้อยลงก็จริงแต่ว่าที่มันเกิดความรุนแรงเมื่อ2วันนี้มันมีปัจจัยอยู่2อันครับคืออะไรอันแรกคือว่าพวก AKK ซึ่งเป็นเด็กรุ่นหนุ่มสมัยใหม่เนี่ยได้รับการอบรมมาแบบผิดๆคือช่วงนี้เป็นช่วงถือศีลอดครับเขาได้รับมาว่าถ้าทำลายข้าศึกได้ในช่วงนี้จะได้บุญมากครับมากถ้าตายไปจะได้ไปเฝ้าพระอรหันต์นะครับอีกอันหนึ่งอย่างผมชี้ให้เห็นว่าช่วงหนึ่งปีเนี่ยของรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยนะครับมันลดลงประชาชนเนี่ยหันมาร่วมกับเรามากขึ้นครับเพราะนั้นโจรก่อการร้ายก็ต้องแสดงศักยภาพคุณจอมจะเห็นว่าเหตุหนักๆเนี่ยเกิดจากตำรวจทหารทั้งนั้นเลยก็ใช้ทหารตำรวจเป็นเป้าใช่ไหมเป็นเป้าทั้งนั้นเลยเพื่อให้ประชาชนกลัวแต่ปัญหาก็คือว่าทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะรักษาตำรวจทหารได้มาตรการในการที่จะไม่ให้ต้องเป็นต้องสูญเสียเนี่ยให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องสูญเสียเนี่ยท่านคิดว่าต้องปรับอย่างไรถ้าอย่างนั้นนับจากนี้คืออย่างนี้ครับกองโจรเนี่ยได้เปรียบครับวันเวลาสถานที่เขาเป็นฝ่ายเลือกในการทำงานใช่ไหมฮะแล้วของเราเนี่ยพื้นที่ภาคใต้เนี่ยอย่างเช่นคุ้มครองครูเนี่ยในหลักสงครามกองโจรเนี่ยเขาบอกว่าทำอะไรเนี่ยอย่าทำเป็นแพทเทิร์นครับทหารเราอย่างเงี้ย7โมงไปรับครูออก3โมงเย็นรับกลับอยู่เส้นทางเดิมอยู่เงี้ยครับมันก็ต้องโดนพูดถึงเรื่องของกำลังพลเราก็มีกันอยู่เยอะแล้วนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าทางกองทัพเองก็ต้องการเพิ่มเติมส่วนนี้แล้วอย่างเนี้ยแค่อากาศยานเพื่อจะใช้ในการลาดตระเวนเนี่ยมันควรจะถูกใช้มานานแล้วด้วยซ้ำแต่ตอนนี้รู้สึกว่ายังเพิ่งคิดกันถึงเรื่องนี้ท่านคิดว่าอย่างไรในแง่ของกำลังคนอาวุธยุทโธปกรณ์ในภาคใต้ตอนนี้คือถือว่าพร้อมแล้วยังกับการต้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนผมคิดว่าพร้อมแต่ว่าปัญหาหลักคือว่าผมเนี่ยคัดค้านมานานนะแล้วผมไม่เห็นด้วยครับที่เอาทหารจากภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานลงไปทำงานภาคใต้ครับที่ผมไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะทหารพวกนี้หนึ่งไม่ชำนาญภูมิประเทศครับสองภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีไม่รู้เขาพูดอะไรไม่รู้เลยทำให้ทหารเนี่ยไม่เชื่อมั่นในตัวเองครับในการที่จะใช้ชุดเล็กๆเล็กๆในการตามล่ากองโจรเพราะไม่คุ้นเคยกับพื้นที่และวัฒนธรรมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของสงครามกองโจรต้องใช้ชุดให้เล็กที่สุดชุดเล็กครับและต้องรู้พื้นที่มากที่สุดต้องรู้พื้นที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของกำลังพลที่มาจากพื้นที่อื่นเอาละครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้าคุยต่อครับมาคุยกับพลเอกพันลบปิ่นมณีที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาภาคใต้เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่กองทัพก็มีอยู่แล้วแต่ท่านคิดว่าควรจะเสริมเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ในการที่ทำให้การแก้ปัญหาภาคใต้ของทางฝ่ายกองทัพมีความสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยนะฮะผมว่าเรามีพอที่จะทำสงครามกองโจรครับนะครับแต่ปัญหาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าผมไม่เห็นด้วยที่เอาทหารจากภาคอื่นลงมาภาคใต้แต่ว่าพื้นที่ถ้าเกิดเอาทหารในภาคใต้อย่างเดียวมันก็ไม่พอกำลังพลมันจะน้อยพอครับพอแล้วครับคนอยากเป็นทหารเยอะตอนนี้ครับครับแล้วแสดงว่าเห็นเพราะช่วงที่ผมอยู่เนี่ยนะ4ปีเนี่ย
ผมมีกองพันเดียวนะครับที่ทำงานใน3จังหวัดในภาคใต้เนี่ยกองพันปัตตานีกองพันเดียวแต่ผมไปฝึกตำรวจไปถามพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญตอนนั้นเป็นสาวัตใหญ่บันดังสตาพลตำรวจโทธีรวุฒิบุตรศรีภูมิเป็นสาวัตใหญ่ปัตตานีผมเอาตำรวจเนี่ยมาฝึกในค่ายอิงคยุทธเป็นชุดละ6 คน 6 คน 6 คนช่วยตอนนั้นทำงานได้ธรรมนการภาคใต้สงบไปถึงปี47จาก20ครับยังสรุปแล้วในส่วนของศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาท่านเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาใต้ได้แค่ไหนอย่างไรฮะศูนย์ที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาผมคิดว่าท่านนายกก็คงเข้าใจว่าการทำงานภาคใต้ต้องมีเอกภาพนะฮะท่านถึงตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาผมว่าเป็นการดีเพราะสมัยที่ผมลงไปปี20ครับเขาก็ตั้งกองหน่วยการรักษาความสงบชายแดนภาคใต้ขึ้นมา มีพลเอกเทียนชัยสิริพันธ์เป็นผอ.แต่ผมเนี่ยเป็นผู้กำหนดกำลังแม้สมัยนายกทักษิณก็ตั้งกองหน่วยการเสริมสุขชายแดนภาคใต้ขึ้นพลเอกชลฤทธิ์เป็นผอ.ผมเป็นรองแต่ผมลงมาอยู่ในพื้นที่เพราะนั้นวันนี้ตั้งขึ้นมานี่ผมคิดว่าศูนย์นี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จะทำให้ทำงานได้ประเมินสถานการณ์ได้ตรงกับข้อเท็จจริงแค่ไหนอย่างไรแต่ที่ผมฟังข่าวก็รู้สึกจะให้แม่ทัพภาค4เป็นคนบูรณาการในพื้นที่ครับอย่างเรื่องของกรมน.กับสปต.เนี่ยอย่างที่ทุกวันนี้ก็คือดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเอกภาพในการทำงานจริงๆแล้วควรจะทำอย่างไรให้ทั้ง2หน่วยงานนี้ไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าไม่จำเป็นหรือยังไงผมคิดว่าเมื่อตั้งศูนย์อันนี้ขึ้นมาได้นะฮะทุกคนก็กำหนดแนวทางลงไปนะครับก็สามารถที่จะไปด้วยกันได้ครับอย่างท่านพลบเองก็เป็นที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านนายกได้ขอคำปรึกษาในเรื่องนี้ไหมครับคือวันนี้มีรองนายกพลเอกยุทธศักดิ์อยู่ครับท่านรับผิดชอบอยู่ผมพูดง่ายๆคือว่าผมเป็นรุ่นพี่ท่านอะในเมื่อท่านรับผิดชอบอยู่ผมก็ไม่อยากเข้าไปแทรกแซงท่านครับแต่ว่าก็สามารถที่จะให้คำแนะนำถ้ามาขอคำแนะนำผมก็ให้คำแนะนำได้ครับครับเป็นเพราะว่าแนวคิดของท่านเองอาจจะดูแบบรุนแรงหรือว่าเด็ดขาดในการแก้ปัญหาภาคใต้หรือเปล่าก็เลยทำให้ท่านนายกกลัวที่จะหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นแนวคิดที่อาจจะยังไม่เหมาะในสถานการณ์ตอนนี้หรือเปล่าคือปัญหาภาคใต้ขนาดนี้ก็ต้องเลือกแหละครับ อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะผมอยู่4ปีผมใช้วิธีเนี่ยวิธีมันยุวิธีที่เขาใช้กันทั่วไปครับที่มี3ขั้นตอนนะฮะก็สงบไปถึง27ปีแต่วันนี้ใช้วิธีแบบนี้ครับตายบาดเจ็บกับ14,000รัฐเสียงบประมาณไป 120,000 ล้านคุณจอมก็ต้องเลือกเนี่ยจะเอาแบบผมหรือจะเอาแบบนี้ครับซึ่งถ้าเอาแบบผมคิดว่าตายบาดเจ็บเนี่ยไม่เกิน300ต้องยอมสูญเสียครับไม่มีหลักสงครามที่ไหนไม่มีการสูญเสียครับก็จะต้องเลือกเอาละครับวันนี้ต้องเลือกเพื่อที่จะหยุดยั้งความสูญเสียที่จะอาจจะมากขึ้นใช่ไหมฮะมาใช่ฮะครับครับซึ่งแนวคิดนี้แหละอาจจะทำให้คนในพื้นที่เองก็อาจจะไม่เห็นด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้ท่านนายกเองก็ไม่กล้าตัดสินใจที่จะใช้มาตรการเด็ดขาดอย่างวันนี้เนี่ยคนโทรในพื้นที่นะฮะโทรศัพท์มาหาผมทุกวันบอกเมื่อไหร่ผมจะลงไปแต่คนที่อยู่ตรงข้ามกับผมไม่อยากผมลงไปก็ค้านทุกวันคนที่อยู่ตรงข้ามนี่คืออยู่ในพื้นที่หรือว่าอยู่ในพื้นที่นะครับพื้นที่มีหลายคนเยอะมากที่ไม่อยากให้ผมลงไปครับมีวิธีการอื่นไหมครับที่อาจจะเรียกว่าไม่ต้องใช้วิธีการที่จะเรียกว่ารุนแรงแล้วก็นำไปสู่การตายเพิ่มขึ้น300-400เนี่ยการเจรจาการพูดคุยเชื่อว่าจะได้ผลไหมครับในที่สุดเห็นมีการไปเกาะกลุ่มเจรจากับกระบวนการอยู่คืออย่างนี้ครับการเจรจาเนี่ยไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิด5ปี10ปีนี่ครับเกิดมาตั้งสมัยรัชกาลที่7พระองค์ทรงเลิกเจ้าผู้ครองมาเป็นเทศาภิบาลเจ้าเมืองปัตตานีก็ก่อการกบฏครับพระองค์ก็ส่งทหารไปปราบเขาก็พาครอบครัวหนีไปอยู่ต่างประเทศครับแล้วก็ตั้งขบวนการโจรแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาก็มีมาก็สืบทอดมาตั้งแต่สมัยนั้นจนทุกวันนี้ครับทำไมถึงคิดว่าการเจรจาพูดคุยกันในกลุ่มต่างๆถึงไม่ได้ผลครับถึงไม่ได้ผลเพราะวันนี้เขาเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายลุกลานเขาครับ
ขาบอกรัฐปัตตานีนี่เป็นของเขาเด็กได้รับโอกาสอบรมมาอย่างนั้นเลยเพราะนั้นวันนี้ไปพูดยังไงก็ไม่มีใครเชื่อหรอกครับครับมันก็เลยต้องใช้วิธีการเดียวก็คือการจะต้องดำเนินการในเรื่องของสงครามกองโจรสู้กับสงครามกองโจรโอกาสร้ายไอ้ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันอันนั้นมันรุนแรงเนี่ยเป็นการแก้แค้นอันนี้ผมว่ายุทธวิธีนะในการปราบปรามกองโจรที่ผมเคยเป็นหัวหน้ากองโจรมาแล้วผมก็ปราบกองโจรมาแล้วผมใช้ได้ผลผมถึงมาคุยกับจอมวันนี้เล่าให้ฟังวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับ